ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NN Lazy Studygram นะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วซึ่งเราได้เคส iPad อันใหม่มาจากแบรนด์ Gojodo แบรนด์เดิมกับที่เราเคยรีวิวปากกาไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาเคส iPad ที่ได้มาใหม่มาแต่งตัวลูกสาว iPad Pro ของเรากันค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเช็ดหน้าจอก่อนเนาะเราจะใช้ Focus Screen Cleaning Spray อันนี้นะคะเช็ดหน้าจอของเราเนาะเนื่องจากมันมีความมันและเลอะสกปรกอยู่พอสมควรนะคะซึ่งเราชอบวันนี้เพราะว่ามันได้เยอะมากในขวดนึงอะทุกคนเหมือนจะซื้อมา100กว่าบาทแล้วก็แถมผ้าผืนใหญ่มากแล้วก็สามารถที่จะเช็ดหน้าจอ iPad ได้อย่างถนัดนี่นะคะเราก็ทำความสะอาดหน้าจอของเรากันก่อนเลยค่ะเป็นอันดับแรกเนาะนอกจากหน้าจอแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องทำความสะอาดรอบๆตัวเครื่องฝาหลังด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีมันมีฝุ่นเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เนาะและพอเวลาเราใส่เคสใหม่ไปเนี่ยมันก็แบบอาจจะเสียดสีทำให้ฝุ่นนั้นขูดตัวเครื่องเราได้นะคะเป็นรอยอะไรแบบนี้เนาะเราก็เลยแนะนำให้เช็ดรอบๆก่อนที่จะใส่เคสใหม่นะคะทุกคนอันนี้เราก็เช็ดหน้าจอเสร็จแล้วก็ได้ความมันเนี่ยหายไปหมดแล้วก็ได้มาเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีรอยขีดข่วนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นฟิล์มที่เราใช้มานานแล้วเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีหลังจากนั้นเราก็จะมาเช็ดรอบๆตัวเครื่องของเรานะคะก็เช็ดฝาหลังเช็ดอะไรงี้ด้วยเพราะว่าเราอะมีแมวด้วยเนาะบางทีมันก็อาจจะมีแบบขนแมวติดน้องแมวขนร่วงเยอะอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องเช็ดให้หมดเลยรอบๆค่ะทุกคนโอเคค่ะเราก็ได้ทำการเช็ดจนน้อง iPad ของเราสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเคส iPad กันค่ะเคส iPad ที่เรามาแกะกันในวันนี้นะคะเป็นเคส iPad หลังใสนะคะสีฟ้าพาสเทลเนาะแบบสีฟ้าพาสเทลน่ารักมากซึ่งเขาจะมีรางปากกานะคะสามารถชาร์จไปพร้อมกับเก็บ iPad ได้เลยปกเนี่ยจะเป็นแบบไม่ได้ลื่นนะคะเป็นออกหยาบๆหน่อยซึ่งเขาแถมตัวครอบกล้องมาด้วยนะคะไว้ปกป้องกล้องของเรานะคะซึ่งมันจะแถมมา2เนาะเพราะว่าเคส iPad อันนี้เนี่ยมันสามารถใส่ได้หลายรุ่นนะคะเลยแบบแถมมาแล้วก็เราต้องเลือกใช้ให้เข้ากับกล้องของเรานะคะซึ่งเราก็จะเลือกใช้เป็นอันที่รูเยอะๆอันนี้นะคะเพราะว่าเราใช้เป็น iPad Pro เนาะก็จะต้องเลือกอันนี้ส่วนอีกอันนึงก็เก็บไว้ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรอบๆแล้วก็ฟังก์ชันของตัวเคสนี้กันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนนี่นะคะจะเป็นแบบปกสีฟ้าพาสเทลซึ่งข้างหลังของเคสนะคะเขาจะเป็นหลังใสแบบใสกริ๊งเนาะซึ่งเขาก็เขียนโน้ตมาว่าให้เราเนี่ยเอาฟิล์มออกก่อนนะคะซึ่งพอเราลอกฟิล์มออกแล้วเนี่ยมันก็จะใสกริ๊งเนาะตอนนี้มันยังดูใสไม่มากเพราะว่ามันยังมีฟิล์มอยู่นะคะทุกคนต้องลอกฟิล์มออกก่อนเนาะซึ่งเขามีฟิล์มทั้งข้างนอกและข้างในนะคะพอเราแกะข้างนอกเสร็จเนี่ยมันก็จะยังไม่ใสกริ๊งอยู่ดีแล้วก็ต้องมาแกะข้างในออกนะคะทุกคนต้องแกะออกทั้ง2ด้านเนาะเสร็จแล้วเราก็จะได้เคส iPad อันใสกริ๊งของเราค่ะนี่นะคะพอลอกออกเสร็จทั้ง2ด้านมันก็จะได้เป็นใสๆแบบนี้ลองเอามือเราทาบให้ดูนะคะนี่จะเห็นว่าเห็นมือชัดเจนเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็เอา iPad ของเรามาใส่ได้เลยนะคะซึ่งไอตัวครอบกล้องเนี่ยใครจะวางแปะลงไปแบบนี้หรือว่าแปะที่ตัวกล้องที่ iPad แล้วก็ค่อยเอามาใส่เคสก็ได้นะคะทุกคนพอวางตัวครอบกล้องเสร็จแล้วก็แปะ iPad ของเราลงไปได้เลยค่ะใส่เข้าไปได้เลยเนาะตัวเคสเนี่ยเขามีความพอดีนะคะไม่ได้แบบว่าแน่นเกินไปหรือว่าแบบหลวมนะคะอีกอย่างคือเขาไม่กินฟิล์มด้วยนะคะเราทดลองใส่มาแล้วเนาะมันไม่กินฟิล์มเนาะหรืออาจจะอยู่ที่การติดฟิล์มด้วยนะคะซึ่งถ้าเราติดพอดีเนี่ยรับรองว่าไม่กินฟิล์มแน่นอนค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะก็เอาปากกาใส่ลงไปซึ่งไอตัวรางปากกาเนี่ยมันแน่นพอดีกับปากกาของเรามากเลยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดหรือว่าจะล่วงใดๆนะคะแน่นแล้วก็ขนาดพอดีกับปากกาเลยค่ะสามารถวางสลับหัวท้ายปากกาได้ปกติเลยนะคะแล้วก็เคสนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตั้งได้2ทางค่ะทุกคนทางแรกนะคะก็คือเป็นทิศที่แบบเราตั้งแบบนี้ไว้ดูหนังดู YouTube ดูอะไรต่างๆหรือว่าอ่านเอกสารค่ะและอีกแนวหนึ่งนะคะก็จะเป็นแนวนี้ที่ความชันต่ำเนาะก็จะเหมาะสำหรับการเขียนนะคะหรือว่าการพิมพ์เอกสารค่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยทุกคนตรงที่วาง Apple Pencil ของเราอะตรงรางปากกามันจะมีตัวช่องนะคะให้เราสามารถเอานิ้วที่จะดันปากกาออกมาได้ค่ะทุกคนก็เอาปากกาออกมาได้สะดวกเนาะแล้วเราก็สามารถตั้งในแนวนี้เพื่อที่จะเขียนได้อย่างสะดวกสบายค่ะ
และสำหรับใครที่ใช้เป็น iPad Air 4หรือว่า Air 5นะคะที่จะต้องทัช ID ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะตรงนี้เขาก็ได้ทำการเว้นว่างเพื่อให้เราสามารถเอานิ้วเรามาแปะและทัช ID สแกนผ่านได้นะคะและก็เขาเจาะลำโพงมาเผื่อสำหรับหลายๆรุ่นนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะบังลำโพงเนาะเพราะว่านี่ของเราไม่มีลำโพงตัวไหนถูกบังเลยเนาะเขาได้ทำการเจาะมาเผื่อแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีชื่อแบรนด์โกโจโดของเขาสลักไว้นะคะนี่ซึ่งเราก็สามารถเอาสติกเกอร์มาตกแต่งได้แน่นอนว่าเราจะทำอยู่แล้วเพราะว่าสำหรับเราจะไม่ปล่อยให้น้องเขาโล่งๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาติดสติกเกอร์กันค่ะทุกคนเราก็จะไม่ติดเยอะแยะมากนะคะเอาแค่แบบตรงขอบมุมๆแสดงความเป็นเจ้าของเล็กน้อยก็พอซึ่งก็จะติดให้สีมันเข้ากับสีฟ้าพาสเทลของเรานะคะก็จะเอาธีมอาจจะเป็นแบบน้ำเงินตุ่นเขียวมิ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเลือกสติกเกอร์อัลฟาเบตที่จะเอามาแปะชื่อของเรากันนะคะโอเคหลังจากที่เราได้ทำการเลือกสติกเกอร์นะคะที่จะแปะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือแปะกันเลยค่ะเราก็จะทำการแปะแค่มุมเล็กๆตรงนี้ก็พอคงความมินิมอลของเคสเขาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันดูรกจนเกินไปก็แปะแค่แบบให้รู้ว่านี่คือเคส iPad ของเราก็พอแล้วค่ะมีการแปะเป็นตัวการ์ตูนที่แบบเป็นคาแรคเตอร์เล็กน้อยนะคะเพื่อความน่ารักกุบกิบเนาะนี่นะคะพอเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนน่ารักกุบกิบมากนี่นะคะดูไกลๆก็จะรู้เลยว่าโอ้ยนี่ iPad ของเราแล้วก็พามาดูใกล้ๆก็จะเห็นว่าเขาน่ารักมากนี่เห็นไหมแปะแค่นี้ก็แบบน่ารักมินิมอลนะคะสำหรับใครที่เป็นสายมินิมอลเราก็ไม่ต้องไปแปะทั่วทั้ง iPad หรอกนอกจากเปลืองสติกเกอร์แล้วก็เดี๋ยวมันจะดูรกเนาะแล้วแปะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะน่ารักมากดูสิทุกคนข้างหลังเนี่ยก็ใส่กิ้งเลยนะคะเห็นโลโก้ Apple ของเราชัดเจนเลยค่ะตัวปกเขามีแม่เหล็กนะคะเราสามารถที่จะปิดแล้วก็เปิดหน้าจออัตโนมัติแบบนี้ได้ค่ะอันนี้เราลองพาน้องเขามาออกแสงธรรมชาติให้ดูกันนะคะทุกคนน่ารักมากถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ถ้าใครอยากให้เรามารีวิวอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะส่วนใครที่อยากไปตามเราทิ้งโค้ดส่วนลดและลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้ description นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย